ะทุกคนกดไลค์ตอนนี้จักรยานล้อจะหลุดล้อหลุดโอ้ยหลบหน่อยต้องใช้วิชาครับลาลาเก้าเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาอยู่กับเพื่อนผมที่กำลังจ้องตู้เย็นเพราะตู้เย็นเปิดไม่ได้หรือตู้เย็นมันล็อกเมื่อคุณจ้องมองไปในหุบเหวลึกหุบเหวลึกก็จะจ้องมาที่คุณแต่เมื่อคุณจ้องไปที่ตู้เย็นตู้เย็นจะต่อยคุณว้าก็คือปีศาจตู้เย็นไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะเว้ยฟ้าหรือบ้านเรามาทำอะไรเพื่อนหาของกินในตู้เย็นไม่วันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราเนี่ยจะมาพิสูจน์สิ่งแปลกๆในไมค์ครับมันต่อเว้ยโอ้ผมได้สิ่งกินสิ่งแปลกๆแล้วมันเหม็นมากผมไม่เข้าใจว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นมาจากหน้าโซบายก้อนว่านะครับคุณผู้ชมวันนี้จะมีอะไรดีไม่ดีบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ขอคนละ1ไลค์พอให้ถึง100ไลค์พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้น่ะก่อนดูคลิปมันมีคนส่งมาให้กูเว้ยไอ้ฝ้าใครส่งมาวะเป็นคนดูผู้ที่น่ารักจุ้ยหนุยตุ้ยหนุยส่งมาบอกว่าถ้าพี่สามารถชนะเจ้าหมอนี่ได้พี่จะเก่งมากไหนดูดิอะไรวะอะไรซอมบี้ต่อยโอ้โหพี่บอกแล้วว่าคนดูคิดว่ากูเป็นขี้กางนี่เหรอโอ้โหคนดูดูถูกเกินวายกาวขี้กางว่าดีไหมขี้กางแต่กล้ามมีนี่เว้ยโอ้ขาดูดิต่อยเขาก็ไม่กระเด็นเลยจังวะเฮ้ยทุกคนดูถูกโดนตบโอ้ยโอ้กระจอกปิวเออเอาอ่ะถ้าเป็นคนดูที่พูดอย่างนี้แล้วก็เราไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อดีกว่าอ๋อบายดีครับนายทหารการต่อสู้คนไร้ขี้กล้ามเอ้ยคนไร้ขี้กล้ามมาดิคนไร้กล้ามการต่อสู้ที่ดูเดือดอ่ะตอนแรกว่ากากาเสือสละหา16คนน่ะมีคณะมือฐาน2คนหรอไอ้ทหารมาดิอะไรสร้างกล้ามเนื้อเหรอใช่แล้วขอต้อนรับสู่ลองฝึกสร้างกล้ามเนื้ออย่างจริงจังท่าแรกจะวอร์มอัพด้วยท่านี้ก่อนดันเพื่อนทำตามผมดันเพื่อนทำนะครับสองดีปฏิบัติก้มไหลข้ามแล้วปอบเอาต่อมาด้วยท่าวอร์มอัพนะครับเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาโอ้อ๋อกระดิบไปอย่างเงี้ยแล้วต่อได้ท่านี้ฮะออกแขนบิดแขนครับบิดแขนเฮ้ยฝึกชกจบไปท่านี้จบไปท่านี้กล้ามมาโอ้เป็นไงนายเล่นเราได้กลายเป็นชายที่สมชายเอ้ยอย่าพูดเยอะเอาหน้าอกมาชนกันนี้หน้าอกชนกันนี้เมื่อกูกันกามแกเล็กมากนะฉันรู้สึกได้เลยแกพูดยังไงอ่ะฉันยังมีนี่เราลูกสมุนของฉันถือว่าแรกถือว่ากี่คะแนนวะไม่กลัวเท่ดีนะล้ำดีไม่สักก้าวเลยถ้าเราลองเล่นมาครับแบบกล้ามอย่างนี้ในชีวิตจริงเป็นยังไงวะโอ้โหต่อยยับต่อยยับคุณเจ้าคุณผู้ชมต่อยไม่เข้าอันต่อไปดีกว่าแล้วมาดูอันต่อไปดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าไอ้รั้วไมค์ครับเนี่ยมันเหยียดอะไรวะไหนลองดูกดดูโอ้โหเข้ากับทุกสีเหรออ๋อก็ปกติไม่ใช่เหรออ๋อ Oh my god why อันนี้ผมเพิ่งรู้อ่ะใช่เหรอไอ้ฟ้าโคตรเย็นเลยโคตรเย็นเลยจริงเหรอวะโอ้เออน่าจะจริงหนักไหนครับคุณผู้ชมเรามาทดสอบสิแม่งว่ามันจริงไหมน้องกูไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เติมเป็นแล้วช่วยด้วยกูหัดมาไว้ป่ะแล้วเปิดหัวไอ้เจ้าหมอนี่ว่ะจะดูไม่ดู
ดูครับดูครับนี่อันนี้คือรั้วปกตินะถ้าเราลองเอาสีที่ตรงแบบไม่อยู่ในตรงนี้มาวางไว้ตรงกลางเดี๋ยวดูขอว่าลองวางเองได้ปะมึงวางก่อนอันนึงนี่คือได้แล้วอันเนี้ยได้ด้วยเว้ยกูตกใจว่ะเราลองไล่ตามสีแต่ละสีนะคุณผู้ชมได้เฮ้ยอันนี้ก็ได้ของแปลกก็ได้แปลกประหลาดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วท่านนี้อ่ะเมียวเมียวเน็กไม่นะโอ้คนคิดนี่มันก็คิดหลักหนาคิดนะเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วเขาถูกทำมาเพื่อสิ่งนี้โอ้บูชาโอ้มันไปก้าเราไปเราไปไปสำหรับอันต่อไปครับคุณผู้ชมคือผมไปเจอเทนหนึ่งมาไอ้ฟ้าแองรู้จักไอ้คาปิบาร่าปะกาปิปาร่าไอ้ตัวอ้วนอะกาปิปาร่าไอ้มันเป็นสัตว์ตัวนึงเว้ยที่เป็นตัวอ้วนๆอะตัวน่ารักน่ารักอะหอทำไมอะพอรู้จักมันบอกว่ามันสามารถอยู่ในไมน์คราฟต์ได้เว้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีหรอใช่มันเป็นแบบหุ่นยนต์เลยปะเดี๋ยวขอไปดูในเกมดีกว่าคุณผู้ชมโคตรน่ารักนี่ไงแถวนี้มันหาดกาปิปาร่านี่ว่าฮะนี่ในหาดกาปิปาร่ามันต้องเรียกออกมาเว้ยคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะในเว้ยตาผมดูยังฮะนี่หรอใครกาปิปาร่าโอ้ยตัวอะไรเนี่ยที่มันอยู่ไก่นี่ปะที่มันอยู่จระเข้ได้ไงอุ้ยน่ารักอ่ะกะปิปลาร้ามันกินอะไรอ่ะคุณผู้ชมกะปิปลาร้าอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเวลารถไทยกะปิปลาร้าเฮ้ยอย่าทำน้องเฮ้ยกะปิปลาร้าไม่กินอะไรอ่ะผมขอลองเอาอาหารให้มันกินหน่อยโอ้นี่คุณผู้ชมเราสามารถให้อาหารน้องด้วยชูการ์เคนะฮะดูเอ้ยน่ารักจัดก็เหมือนเลขเหมือนกะปิปลาร้าเหรอเออฮิปโปกินอ้อยมึงดูนะน้องเขานั่งดิกระตุ้งกระติงกระตุ้งเดี๋ยวแปลกแล้วแปลกนะฮะทานางน้องน่ารักจ้าด่าคุณผู้ชมกี่คะแนนดีฮะอันนี้ก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วอันต่อไปกันเลยดีกว่าจ้าเรามาดูคลิปถัดไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไมน์คราฟต์แต่ว่าโลกแปลกประหลาดเว้ยในเวอร์ชันของเบนล็อกอะไรอ่ะไหนลองดูไหนอ่ะทำไมอ่ะเขาก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวภูเขามันเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยเทเลพอร์ตไป3ล้านบล็อกจะเจอสิงห์ฮู้อย่างงี้หรอโอ้ my god ถ้า5ล้านแบกเจอภูเขาที่แบบเป็นกำแพงไททันฮะ whatทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้า TP 20ล้านบล็อกโอ้โห my god ทำจริงน้องทำได้จริงเหรอขอญาตไปลองดูเลยไม่ครับเบนล็อกนี่มันสดชื่นจริงๆเลยขอสูดอากาศสักทีดิใครตอดมึงใช่ไหมปูน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 ใส่จะกินอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราหน่วยแรกบอกว่าถ้าเราไป2ล้านบล็อกก่อนใช่ไหมหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนล้าน2ล้านบล็อกไปด้วยกัน2คนโอ๊ยกล้าอย่ามาไปขอบคุณละบาทมาไหนขอดูรอบนี้มันเจออุ๊ยสั่นนึงนะไม่อะไรแปลกป่ะก็ไม่ค่อยมีป่ะเดินดูรอบๆก่อนนี้ไม่เว้ยมันสั่นเพราะหนาวนี่แหละอ๋อคือว่าหนาวเออมันมีหนาวเหรออุ๊ยเขาบอกว่าเจอแบบหลุมลาวาใช่ป่ะผมจะเจอหลุมอะไรเนี่ยหลุมแบบหลุมอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็ยังไม่ถือว่าเป็นความจริงนะอันนี้เฉยๆนะอันนี้เราลองไป5ล้านไหม5ล้านจะเจอกำแพงไททันใช่ไหมคุณผู้ชมไปครับ5ล้านโอ้เจอด้านลงด้านเด่นว้าวว้าวกำแพงไททันว้าวไททันแต่ถึงเราจะไม่เจอกำแพงไททันแต่เราเจอเกาะที่ไม่มีต้นไม้ป่ะเพื่อนมันน่าตกใจตรงไหนเนี่ยเพื่อนโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่มันสั่นๆนะคุณผู้ชมไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะสั่นๆแต่ไม่เห็นมีนี่เลยไม่เจอลองไป2 20ล้านเลยละกันคุณผู้ชมหลอกลวงเฮ้ยแต่ทำไมมันสั่นแปลกๆผิดปกติ20ล้านเจอแบบแมปที่แบบเป็นแบบพวกไวล่ะ
โอ้บอลชินเดลูโอ้ไอ้บ้าของเก่งเพื่อนฮะของเก่งมันเหมือนแบบโลกแบ่งครึ่งอะเพื่อนว้าโอ้โหถือว่านี่ถือว่าเป็นความจริงอยู่เด้อคุณผู้ชมความจริงอยู่เด้อมันบั๊กมากเลยอะกี่คะแนนเดี๋ยวว่าฟาดนี้น้องอุ้ยอันแรกเราไม่ค่อยเจอเสียได้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความจริงให้สัก8เลยละกันดูดิใครเล่นได้นี่โคตรเท่อะโอ้สวยยู่สำหรับคลิปที่4ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ส่งตรงมาจากนายเด็กชายปรเมศวร์ครับมาครับปรเมศวร์ห้อง5ห้อ5 In Minecraft Red Rock Edition ถ้าเราใส่สีตามนี้เราจะเจอ The Water Village and Insane Cave Systems below ว้าวพีระมิดอยู่ในน้ำหุบเขาน้ำ Oh my god ไอ้ก้าวดูดิกูเห็นแล้วเพื่อน Village and Oh my กว่าคนสวยจริงเหรอวะขออนุญาตไปดูเลยนี่ครับคุณผู้ชมถ้าเราใส่ซีดตามนี้แล้วก็กดสร้างเลยมาดูว่าจริงหรือหลอกนะรอเลยครับคุณผู้ชมนั่นนะเข้ามาเว่ไหนก้าวเข้ามาแล้วโอ้พระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมโอ้ใครเป็นคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาโคตรสวยเลยดูนี่คือมันเป็นแบบหมู่บ้านแล้วอยู่ในอารยธรรมใต้น้ำแล้วแบบภูเขากับด้านอะไรเงี้ยขอถามความรู้สึกนี้รู้สึกไงที่มาอยู่ในที่แบบนี้ครับคุณ ABC โอ้โหโอเคเก็บกวาดอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นชาวพันธุ์โบราณชาวเมโสโปเตเมียที่หายไปเมื่อคริสต์ศักราชปีประมาณ 1,000 ใช่จังหวะที่มนุษย์ต่างดาวเข้ามาลักพาตัวใช่เลยใช่แล้วจังหวะที่ชาวโรมานอสกำลังต่อสู้กับชาวโรมังแกลแล้วก็มีอุลตร้าแมนมาคอยปกป้องโลกใช่แล้วหลังจากนั้นทานฟอร์เมอร์ก็มารวมร่างกับก็ซิล่าใช่ออกมาเป็นไคจูสู้กับโกเทนกูไปไกลแล้วอ่ะอุ้ยข้างบนมีที่ให้เรายืนอยู่ด้วยแต่เป็นที่แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะภาษาอะไรวะเนี่ยเออภาษาเลยอ่ะมันสวยนะอันนี้กูให้10เลยเพื่อนเออมันสวยมากคุณผู้ชมลองไปใช้ได้กันนะครับซีที่ผมขึ้นให้ตามหน้าจอเลยก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมขอลาจากไปด้วยคลิปนี้ดีกว่าไหนคลิปอะไรอ๋อมันไหนดูเลยมันเป็นแบบเป็นวัวสลับหรออะไรอ่ะแล้วไงอ่ะขับเรือวัวเท่เหมือนวัวเต้นโอ้ my god วัวเต้นเฮ้ยกูขอความคิดสร้างสรรค์อันนี้โอ้ my god ไอเดียมันเจอเราไปเล่นล้อล้างคะแนนเฮ้ยเท่ว่ะขออีกรอบดิเฮ้ยเท่อ่ะวัวโอ้โหคิดได้ไงวะโอ้ยเท่เด็ดเจ็ดเฟี้ยวเว้ยเฟี้ยวเว้ยโอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องขอตัวลาเท่านี้แล้วกันนะครับข้างหน้าใครมีคลิปดีคลิปเด็ดก็ส่งมาไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะกดเข้าไปดูไปแล้ววันนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยบุ๊ยบุ๊ย